อะไรก็ไม่รู้เออแต่ว่าความโควิดนี้มันก็เป็นช่วงงงๆจริงนะแต่ว่าเอาจริงสำหรับตัวละไม่ได้แบบจะมาขอบคุณโควิดอะไรแบบที่แบบคลิปซึ้งๆเขาทำนะเดี๋ยวทัวร์ลงนะตัวเดี๋ยวทัวร์ลงก็เลยรู้สึกเออมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองเยอะแล้วก็ได้กลับมาคิดเยอะเหมือนกันนะอย่างที่บอกพี่โอมไปว่าเมื่อกี้ว่าแบบเออการทำงานต่างๆภาพปกหนังสือหรือว่าทำงานประเภทคอมเมอร์เชียลของเราเนี่ยมันทำให้เราแบบบางทีเราก็เปิดโหมดออโต้ไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าช่วงโควิดอะไรเงี้ยแน่นอนงานมันก็น้อยลงบ้างแต่ว่าในความคอมเมอร์เชียลนะในโหมดคอมเมอร์เชียลมันก็น้อยลงเนาะเพราะว่าแต่ละที่ของการเข้มขัดกันสุดฤทธิ์เนาะแต่ว่าวงการหนังสือวงการสื่อสิ่งพิมพ์วงการคอนเทนต์มันก็ต้องรันต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับจ็อบจากอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่านี่คือไม่มีปัญหาเลยที่ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแบบงานยังต่อเนื่องได้ work from Paris ได้ลื่นจริงตอนช่วงล็อกดาวน์เนี่ยก็รับงานไทยมารัวๆ ก็เลยแบบความคืบหน้าในทักษะกูเนี่ยจะมีไหมเนี่ย ผมช่วงล็อกดาวน์ก็แบบอาคิดไว้แล้วอ่ะว่าอ่ะโอเค1เดือนเนี่ยฉันจะต้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอ่ะงานมาจ้าเอางานมามาเลยก็มีเรื่อยๆแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือนะอืมอ่าฮะที่มาอยู่ที่เนี่ยก็ได้ต้นฉบับเป็นหนังสือฝรั่งเศสหรือเป็นหนังสือแบบวรรณกรรมแปลที่แบบฉากมันอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเราก็อ่าฮะแฮปปี้อะไรเงี้ยคือแค่ที่อยู่ชีวิตความเป็นอยู่มันเปลี่ยนเราก็มั่นใจว่าวิธีการคิดงานหรือว่างานที่มันออกมามันก็น่าจะเปลี่ยนเพราะอินพุตมันเปลี่ยนนะเนาะใช่เราก็รู้สึกว่าแบบในช่วงนี้ด้วยมันทำให้เราได้จริงๆก็ตั้งแต่ที่ไทยแหละที่เราอยู่บ้านเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบเหมือนได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นอ่ะได้คิดมากขึ้นว่าโอเคเราควรจะไปในเวไหนไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติโลกมันรันแบบปกติแบบ2018-2019แล้วก็เราก็ทำงานโดยหมดจำนวนมันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยวันสักวันหนึ่งเราอาจจะรู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรใหม่ๆได้ขนาดแล้วเลยมันก็ได้ไปช็อปหนังสือแปลกๆจากปารีสหนังสือเก่าๆก็ด้วยไหมได้ด้วยไหมอินพุตใช่เลยเว้ยพี่โอ๊คเพราะว่าจริงๆร้านหนังสือเพิ่งเปิดเพราะว่าตอนเดือนที่แล้วอ่ะเขาก็โดนปิดไปเหมือนกันก็เลยคิดว่าจะต้องไปร้านของเก่าไปอะไรเงี้ยแหละใช่ตลาดมือสองใช่ไปลุยเราก็รู้สึกว่ามานี่ทั้งทีเราก็ต้องเบเนฟิตสิ่งเหล่านี้ให้เยอะหน่อยใช่แต่ก็อีกอย่างนึงที่เรารู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้เพราะว่าเรามาอยู่ที่ไหนเราก็ยังทำงานของเราได้อยู่กว่าใช่ไม่ห่างเพื่อนๆหลายๆคนก็จะต้องเข้าออฟฟิศก็จะต้องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าข้อดีหนึ่งของเราก็คือมันทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อนข้างแต่ก็รู้สึกแบบแล้วก็เราก็มีผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยไดคัทอยู่หนึ่งรีโมทผู้ช่วยรีโมทแบบโอ้โหเราขอบคุณเพื่อนคนนี้มากๆเลยอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้ครับถ้าเกิดเรานั่งไดคัทเองทั้งหมดเนี่ยคือเราแบบคงออฟฟิศซินโดรมตายไปแล้วเพราะว่าจริงๆเคยต้องไปโรงพยาบาลหลายครั้งมากเลยเว้ยเพราะว่าแบบเหมือนตอนเด็กๆนะบางก่อนหลักบาง25บางก่อน25เกิดขึ้นมาวันนึงคือแบบมือชาพี่อมคือมือแม่งแบบเหมือนแบบแม่งขยับยากอ่ะเราก็แบบเชี่ยกูเป็นอะไรวะเนี่ยกูเป็นเลือดอุดตันสโตกอะไรพวกนี้หลอนคือหมอบอกว่าเหมือนแบบเป็นคล้ายๆกับที่เขาชอบเป็นกันอ่ะอะไรวะที่แบบเส้นเอ็นทับพังผืดอะไรอย่างเงี้ยเราคือสิ่งตัวมาเราใช้เมาส์อ่ะแบบทรมานมากหมอบอกว่าแบบเนี่ยถ้าเกิดสมมติแบบมากกว่านี้นะจะต้องผ่าตัดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ขยับมือเลยทันทีออกกำลังกายเลยมันก็เลยฉีดยาให้เว้ยแล้วเราก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าแบบนั่งเราก็จะต้องรักษาเนื้อรักษาตัวนิดนึงวะอะไรอย่างเงี้ยคนในแวดวงนี่แปลว่ามันเกิดมาจากทำงานนานเงี้ยหรอนั่งไดคัตนานๆใช้เวลาเงี้ยหรออะไรแบบนั้นแล้วก็แบบเหมือนแบบไม่ค่อยได้เปลี่ยนแอคชั่นเยอะไม่ได้นั่งเก้าอี้ที่ไม่ได้เป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยผมสมัครไม่สนใจเรื่องนี้เลยอะความแบบความอายุ20ต้นนี่ออกปะเราแบบแม่ไม่มีไรอะทุกสิ่งทุกอย่างแบบเราพอหลัง25ขึ้นมาแล้วแบบรู้สึกเลยอะ
การนอนการทำงานการอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันต้องบำรุงรักษาต้องแบบว่ามีผู้ช่วยต้องอะไรแบบนี้แหละเออแล้วก่อนที่โต๊ดไปฝรั่งเศสนี่กระทบบ้างปะโควิดมานี่งานเงินจริงงานพวกคอมเมอร์เชียลก็น้อยลงแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะโควิดหรือว่าเพราะเราปลดการเมือง แต่ว่าก็มีสิ่งที่ยอมรับได้นะสำหรับเราอะ เพราะว่าเราก็เครียดเรื่องนี้เหมือนกันนะเรื่องการทำ แบบเหมือนคอนเทนต์เรื่องอาการเมืองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เล่าให้พี่อมไปว่าแบบเออพอมาถึงจุดเราก็รู้สึกว่าเออแบบเวที่เราอยากเข้าใกล้มากกว่ามันคือทางไหนเราเลือกทางมันจะเป็นแบบไปทางศิลปะไปทางคอนเทมพอรารีมากกว่าเวคอมเมอร์เชียลอ่ะก็มีอาร์ติสต์หลายๆคนที่เขาเอ็นไปทางเหมือนคอมเมอร์เชียลมากหน่อยแล้วเขาก็แฮปปี้กับตรงนั้นแล้วก็เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราแฮปปี้เราก็เลยรู้สึกเอามาทางหนึ่งดีกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเลือกแล้วอะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เสียใจนะแล้วก็ไม่ได้ที่จะมาต้องเสียใจด้วยอะที่แบบอาโคดการเมืองแล้วลูกค้าน้อยลงอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเรามันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สำหรับเราแล้วก็มันเป็นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ต้องทำอะไรที่แบบที่ซื่อสัตย์กับตัวเองอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าแบบยังไงอะหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเออถ้าเกิดเรารู้สึกยังไงเราก็แสดงไปตามนั้นอะหมายถึงว่าเราไม่เห็นจะต้องมาคิดเลยว่าแบบโพสแล้วงานจะลดหรือว่างานจะเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ทำตามที่เรารู้สึกอะไม่เห็นไหมแบบไม่คิดเลยอะเนี่ยโคตรไม่วิทย์อะไม่วิทย์ไม่อย่างนั้นมันคือวิทย์ตรงแบบมันความถูกต้องหรือเปล่าความแบบmake sense ใช่ไหมคุณสมมติคนวิทย์เขาอาจจะคิดมั้งว่าแบบเนี่ยการที่เราแสดงความคิดเห็นออกไปแล้วมันจะ lead ไปสู่อะไรการที่เราได้สิ่งนู้นมากลับมาการที่เราได้บวกได้ลบอะไรก็สิ่ง inspiration หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสิ่งที่เราพูดถึงมันก็คือเป็นสิ่งรอบๆนี้อยู่แล้วแหละคือมันก็จริงๆงานโต๊ะมันมีการตีความแหละเนาะแบบอยู่ที่ใครจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะชอบเห็นเวลาแบบโต๊ะแซ่บไอ้นู่นไอ้นี่เข้าไปเราก็จะแบบคนที่ลิงก์ได้มันก็จะแบบรู้สึกใช่ไหมว่าแบบจริงๆอันนี้สนุกดีเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นเมจิกของศิลปะนะของแบบบอกไม่ถูกเพราะว่าแต่ละคนเห็นภาพคือเหมือนเราทำเสร็จแล้วอะเราก็หายไปแล้วเว้ยแบบคนที่ต่อต่างหากที่เป็นคนให้ความหมายที่เป็นคนตีมาที่เป็นคนรับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นอะเหมือนหลายๆครั้งก็จะชอบมีคนมาสัมภาษณ์ว่าเอ้ยรูปนี้สื่อถึงอะไรสิ่งนี้หมายความว่าอะไรอะไรเงี้ยเราจะแบบรู้แล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณเลยต่อยที่ถามอะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนแบบเหมือนกันถ้าเกิดให้คนทำอธิบายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับถ้าเกิดเราไม่ได้คิดแบบคนทำมันผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะตามมาสู่คำถามเยอะแยะมากมายเราก็เลยรู้สึกว่ามันแต่คนควรที่จะต่อยอดควรจะคิดได้จากสิ่งนั้นด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยสิ่งนี้มันคือเสรีภาพทางความคิดนะพี่โอ ก็มีโปรเจกต์หลายๆอันเหมือนกันคือแบบเอออยากจะเปลี่ยนมาทำงานเขียนบ้างอะไรเงี้ย ก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเบื่อง่ายนิดนึงเออเลยอาจจะต้องไปทำก่อนที่จะกลับมาทำคอลาจเยอะๆอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีช่วงหนึ่งเขียนให้ The Cloud จริงๆก็คือช่วงนี้ด้วยแหละแต่ว่าเขาให้ส่ง1เดือน1คอลัมน์เนาะแต่ว่าเราแบบครึ่งปี1คอลัมน์มาแต่คุ้มสนุกอ่านสนุกอ่านสนุกแบบปีเรื่องหรือว่ามันเรื่องราวที่ไปอ่านให้ไปอ่านต่อได้เยอะมากเลยเวลาโต๊ดกินใช้เวลานานมากเลยพี่โอ๊คเนี่ยแหละเราก็เลยรู้สึกว่าจุดเนี้ยแหละมันทำให้เราไปเขียนเหมือนไปทำอย่างอื่นบ้างแล้วก็กลับมาทำคอลาจแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าอ่ะสมมติคืนนี้เราคิดงานไม่ออกเว้ยพี่อมแล้วก็เนี่ยแล้วเราก็จะจ้องหน้าอยู่หน้าอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยแบบเป็นเวลานานอ่ะแน่นอนมันอาจจะออกเว้ยแต่ว่าเราก็จะเสียเวลาไปเยอะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะคิดงานไม่ออกก็อ่ะ
ไปนอนไปหาอย่างอื่นทำออกไปข้างนอกนิดหน่อยแล้วพอกลับมาพอเรามาจ้องอ้าวแม่งคิดออกเฉยเลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกเออจริงๆไม่รู้ทำรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดเราย้ำอยู่ตรงนั้นอ่ะมันจะมองไม่เห็นสิ่งที่ควรมองเห็นหรอวะเออก็อาจจะต้องไปทำอะไรหน่อยเอออ่ะนอนหน่อยพอตื่นขึ้นมาอ่ะเอ้าแล้วทำไมมาคืนคลิปตรงนี้ไม่ได้วะตรงนี้ขยับนิดเดียวเองแม่งก็เป็นอย่างใหม่แล้วสำหรับตัวเองอ่ะคือการหยุดการพอสแล้วก็ไปทำอะไรอย่างอื่นแป๊บนึงแล้วก็กลับมามองสิ่งเดิมอะเราอาจจะเห็นมุมมองใหม่ๆก็ได้นะเออบางอย่างเราก็รู้สึกว่าเออแบบเอ้าทำไมกลับมาดูใหม่แล้วตรงนี้เมื่อกี้เราไม่เห็นวะเมื่อกี้ตรงนี้เราข้ามไปเฉยเลยตรงนี้เราไม่เห็นเลยว่าแบบมันเลื่อนไปอีกนิดนึงอะมันก็ได้สิ่งใหม่แล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าได้ช่วงเวลาที่ไปทำอย่างอื่นบ้างน่าจะส่งเสริมให้เราอะเราก็มีอย่างอื่นให้ทำด้วยและอีกอย่างนึงคือเวลาเรากลับมาทำงานของเดิมของเราอ่ะเราก็ได้มุมมองใหม่ที่มันสดใหม่มากขึ้นด้วยอะไรแบบนั้นซึ่งการเขียนของเราก็ใช้เวลานานมากเหมือนกันว่าก็คิดว่าอาจจะเป็นอย่างที่พี่โอมบอกว่าทุกวันนี้เราอาจจะต้องทำอะไรที่มันกว้างขวางเนาะการทำอะไรที่มันกว้างขวางหลายอย่างการเป็นเป็ดเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้รับการดูถูกแบบสมัยก่อนอีกต่อไปมันอาจจะเป็นเวที่สมัยใหม่ต้องการแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่โลกจะให้การยอมรับหรือว่าสังคมให้คุณค่ากับตรงนี้หรือเปล่าแต่สำหรับเราอ่ะการที่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราเองอ่ะแล้วนี่คือโต๊ดนี่คือเป็นคนเดียวเลยใช่ไหมในออฟฟิศไม่ได้มีคนอื่นนอกจากคนที่เป็นช่วยผู้ช่วยไดคัตไม่มีก็มีแล้วการช่วยไดคัตก็จัดการงานเองคิวเขาทำเองหมดเลยอาจจะล้นๆนิดนึงขอโทษคุณลูกค้าด้วยยังไม่ต้องมีผู้ช่วยใช่ไหมยังไม่ถึงแบบเลเวลที่จะต้องมีผู้ช่วยผู้จัดการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้จริงๆมีช่วงที่คิดว่าต้องมีนะแบบเมื่อปี2ปีที่แล้วคิดว่าโอ้โหกูไม่ไหวแล้ววะแบบทุกอย่างมันพัวพันมันระเบิดระเบ้อหนักมากแล้วก็รู้สึกแบบเกรงใจลูกค้ามากๆอะไรเงี้ยเออแต่เราก็พอช่วงนั้นมาแล้วเราก็คิดว่าบางช่วงเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดฉันมีลูกถ้าเกิดฉันมีแบบว่าผู้ช่วยตอนเนี้ยเขาจะช่วยอะไรฉันวะเพราะฉันไม่มีอะไรทำอะไรเออก็เลยแบบเออก็ยังโอเคอยู่นะเออหมายถึงว่ามันก็ช่วงที่เรารู้สึกว่าเราต้องการผู้ช่วยมากแต่ว่าพอโมเมนต์นั้นผ่านไปเนี่ยเราก็จะคิดแหละว่าแบบเออเราก็ยังได้อยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนั้นที่ต้องการผู้ช่วยเนี่ยต้องการคนมาช่วยอะไรแบบจัดการคุยกับลูกค้าแทนอย่างเงี้ยเหรอใช่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 เราแบบไม่ได้มีเวลามาต้องตอบเมลใช่ยุ่งมากเลยนะการแบบการเอกสารการอะไรต่างๆการทำอะไรบินไปวางไปรับเช็คไปทำคอนเนคชั่นไปส่งเอกสารใช่งานเอกสารนะเนาะแบบขอใบรับรองนู่นนี่นั่นใช่ไหมจดบริษัทยังยังไม่ได้จดใช่ไหมยังเป็นอินดิวิดวลอยู่ฮะยังไม่ได้แบบเบอร์เอาจริงนะในแบบเรารู้สึกว่าเราโคตรแบบไม่ได้แพงมากเออเวลาทำงานเนี่ยเราก็ไม่ได้โคตรแพงเว้ยเพราะว่าเออไม่รู้ดิคือเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบเบอร์นั้นนะหรือว่าทำงานที่เริ่มต้นจากแบบทำภาพประกอบหนึ่งได้แบบ 1,500 อะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราไปทำงานแบบอะไรที่ค่อนข้างคอมเมอร์เชียลเราก็แบบอ่ะระดับนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยจนมามีลูกค้าก็บอกเออคุณเอาโค้ดมาเพิ่มได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวดีนะน่ารักเดี๋ยวนี้จะคิดแพงแล้วนะเพราะว่าจะอยู่ปารีสเป็นออฟฟิศแต่ว่าสิ่งที่หวังแต่สิ่งที่หวังมากๆเลยก็คือแบบอยากให้เงินมันสะพัดอยู่ในแวดวงหนังสือสื่อพิมพ์คอนเทนต์เยอะๆเนี่ยเนาะแบบบางทีเราเห็นแบบงานดีๆขนาดนั้นแล้วแบบเราไปรู้ว่าเขาได้แบบแค่นั้นเองเหรออะไรเงี้ยมันก็แบบดูเศร้าๆเนาะแบบมันเป็นงานที่ดูมีคุณค่าไม่งั้นแบบหน้าปกหนังสือเนี่ยแหละมันจะเป็นการแบบเหมือนเดบิวต์แบบนักออกแบบเก่งๆศิลปินเก่งๆใครก็อยากจะมาอยู่บนปกหนังสือแต่บางทีแบ
ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช่เด็กจบใหม่แล้วเราแบบโอ้โหเห็นเงินเท่านั้นแล้วบางทีก็เราก็เหนื่อยนะหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากพอที่จะทำให้เราแบบลงทุนลงแรงทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งทุกอย่างมาเพื่อสิ่งนี้อะไรใช่ไหมบางคนมันต้นทุนมันก็ต้องแลกเออแล้วเราก็แบบโอ้ยมีไฟอยากจะทำอยากจะแสดงผลงานอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยมันก็ไม่ควรจะเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วท้อเห็นแล้วไม่เห็นแล้วดูเศร้าจังวะแบบใช่ไหมที่เคยทำภาพประกอบให้กับสำนักพิมพ์แบบสมัยก่อนแบบออนไลน์ไอ้แบบเขาทำแมกกาซีนด้วยอ่ะแบบเรทค่าภาพประกอบหนึ่งภาพต่อคอลัมน์ของเขาคือ500 บาทงงมากแบบท้อเนาะเดี๋ยวพอดูตัวเลขท้อเลยท้อจริงอ่ะแบบเชี่ยอะไรเนี่ย what the fuck 500บาทมันไม่ได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโต๊ดคิดอย่างงานคอมเมอร์เชียลอ่ะสมมติแบบลูกค้าเล็กลูกค้าใหญ่เราคิดเงินคิดอะไรแบบเป็นยังไงเออจริงเราอ่ะคิดตามลูกค้านะแล้วก็คิดตามโปรเจกต์ที่เขาจะเอาเราไปทำถึงว่าอันไหนที่มันไม่ได้ขายมากไม่ได้แบบขายคอนโดไม่ได้อะไรขนาดนั้นอ่ะเราก็จะแบบคิดเด็ดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็มีหลายครั้งมากเลยที่แบบโอ้ยเราเห็นว่าเอ้ยคนที่จ้างเราแบบเหมือนเป็นสื่ออาจจะเป็นเจ้าเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีบริษัทใหญ่เป็นแบบเป็นแบ็กอัพอยู่เลยแบ็กอัพอยู่คิดได้แพงกว่านั้นดีกว่าอยู่เบื้องหลังใช่ใช่เป็นเหตุแบบเป็นเหตุแบบว่าเออแบบว่าต่างๆทำกันเองอะไรเงี้ยใหญ่แบ็กอยู่อันนี้มันก็ใกล้ๆกับการแบบเราก็ดูนะว่าเขาเอางานเราไปใช้ได้กว้างขวางแค่ไหนเอาไปแอพพลายต่อหรือว่าเอาไปคนเห็นมากน้อยแค่ไหนเนาะใช่ไหมเกี่ยวงานเหมือนสมัยก่อนแรกๆเนี่ยก็เป็นปัญหาของเรามากเลยว่าเราจะตีราคาจากไหนจากอะไรคนแนะนำให้หลายๆวิธีว่าว่าอยู่ใช้เวลาทำงานกี่ชั่วโมงมาคูณกับนู่นกับนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆเราก็ใช้วิธีแบบเออเขาจะเอางานของเราไปปรากฏตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างแล้วแบบให้เขาเห็นบ้างแล้วก็พยายามจะตีความจากสิ่งที่ราคาที่เราเคยตีมาอะไรเงี้ยจริงจริงมันไม่ควรเบสแบบระยะเวลาการทำงานเนอะถ้าเราเก่งอ่ะเราใช้เวลาน้อยอ่ะใช่ไหมแปลว่าเราขาดทุนเหรอใช่ป่ะเออมันแต่ก้อนงานมากกว่าก็เลยแบบถือว่าเขาทำอะไรบ้างไปคิมไปทำออนไลน์ไปหลายอย่างเลยอะไรเงี้ยคือแล้วอย่างแบบศิลปินใกล้เคียงกับโต๊ดอ่ะแบบมีแบบมีใครเป็นมองใครเป็นไอดอลไว้มาแบบวิธีการทำงานเราจะแบบโตเติบโตไปเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยมีใครนึกไว้มามันมีเยอะเว้ยแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบอยากจะเจริญรอยตามไปเป็นคนนี้จังเลยเอาจริงรู้สึกว่าข้อดีของเราอย่างนึงคือสิ่งนี้เหมือนกันนะเว้ยคือการที่แบบไม่ได้เห็นใครอ่ะไม่ได้เห็นกรอบเพราะไม่ได้รู้จักใครเลยวงการมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ทำงานขึ้นมาตอนเริ่มทำงานคอลาบหรือว่าทำงานกราฟิกตอนแรกคือเราไม่ได้เห็นผลงานตัวอย่างหรือว่าไม่ได้ผ่านการเรียนตรงนี้มาโดยตรงเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้คิดถึงความถูกความผิดอ่ะไม่คิดถึงแบบว่าเอ้ยทำแบบนี้ให้มันเหมือนคนนี้อะไรเงี้ยคือแบบมันไร้กรอบเว้ยมันก็เลยแบบก็ไปของมันเลยอะไรอ่ะเหมือนตอนนี้ก็แบบก็อยากเป็นเหมือนใครก็บางทีคิดไม่ออกอ่ะก็อยากเป็นเวอร์ชันที่เป็นทำงานเร็วกว่านี้เออในเวอร์ชันที่ในแง่นั้นมากกว่าเออที่ทำอะไรได้หลากหลายมากกว่านี้ตอนนี้เราไปทำโปรเจกต์หนึ่งแล้วแฮปปี้ก็คือว่าเหมือนเราเอาบทอาขยานสมัยเด็กๆท่องอ่ะเราเอามาทำอิลลัสเตชันเออเนี่ยอยากกลับไปทำโปรเจกต์นะก็แบบหาขยานหาอะไรมากรเก่าๆแล้วเราก็เอามาอิลลัสเตรตในแบบเราสนุกดีดีนี่เพจโต๊ดแฟนคลับเท่าไหร่ละคนกดไลค์เท่าไหร่น่าจะ3ป่ะ3 หมื่น 4 หมื่นมั้งอ๋อก็หาอันไลค์ไปเท่าไหร่แหละแต่ดีบางเพจเห็นบางคนนะมีคนแบบส่งเมสเซจมาที่เขาโพสต์กันว่าไม่น่าเลยสิติดตามครับอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราไม่มีคนส่งเมสเซจแบบนั้นมา
แค่หายไปเฉยๆแค่หายไปหายไปหายไปไร้คำบอกลาต่างๆนี่ตั้งแต่ทำงานมานี่แบบเจอลูกค้าแบบน่ารักน่ารักตลอดป่ะจริงๆส่วนใหญ่ก็โอเคนะเออลูกค้าโอเคลูกค้าโอเคด่าบ้างลูกเพลูกเพลเออก็มีส่งเมสเซจมาด่าบ้างแต่ลูกค้าโอเคด่าอะไรวะในลูกเพลบอกว่าโอ้ยมีหลายแบบมาพี่โอมีแบบไม่ควรทำสิ่งแบบนี้อันนี้อ๋ออ๋ออ๋อมีคนด่าจากทุกชาติภาพแล้วมีคนด่าจากทุกชาติทุกศาสนานะมีคนแบบแบบเคร่งศาสนาคริสต์อะไรเงี้ยเขามาด่าเอาลูกพระเจ้ามาทำแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็เลยแบบอาจจะถ้าไปมั้งเออจำไม่ได้แต่ว่าแบบก็คิดไม่ออกอ่ะพอรู้สึกบางทีเราก็รู้สึกว่าอธิบายกับคนที่เขามีความคิดแบบว่าเหมือนเขามีธงในใจอยู่แล้วเราไปแย้งยังไงล่ะเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเออบางทีเราเจอไซเลนต์นิดนึงก็เลยต้องเงียบนิดแต่เท่าที่คิดมาลูกค้าเนี่ยก็โอเคหมดนะเอาจริงในความสัตย์จริงก็ไม่ได้แบบลูกค้าทุกคนก็โอเคหมดเลยสำหรับยังไม่เคยเจอแบบคนไหนที่มีปัญหาหรือว่ามีประสบการณ์ที่แบบเราได้เรียนรู้อะไรเงี้ยมีป่ะคิดก่อนก็ไม่มีนะมีแต่ทำงานไม่ทันแต่เราก็จะรู้ไว้ว่าแบบว่าโอเคงานไหนที่แบบเขารอได้นิดนึงเพราะฉะนั้นการเดียวงานกับนักรบห้ามบอกว่ารอได้ค่ะคนก็เขารู้แล้วแต่แบบกำลังคิดอยู่ว่าลูกค้าที่เรารู้สึกแบบทำงานด้วยยากจะเป็นลักษณะไหนอ๋อจริงๆมันก็ไม่ยากจริงๆลูกค้าเรารู้สึกว่ามีสองมีสองแบบนะแบบหนึ่งก็คือว่าเขามีคร่าวๆในหัวแล้วแหละว่าเขาอยากจะได้อะไรเขาแบบแล้วเขาก็บรีฟมาชัดเจนโอเคอันนี้ก็ทำงานง่ายแต่ว่าอีกแบบหนึ่งอ่ะมันก็จะยากบ้างแล้วก็จะง่ายบ้างก็คือว่าเขาไม่มีอะไรในหัวเลยเว้ยว่าแบบเขาแบบฟรีเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอเคเราก็มีอิสระในการทำงานเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะแบบไม่ได้ตรงแนวเขาหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะเหมือนเขาแบบโยนความฟรีมาให้เราอะซึ่งบางทีเราอาจจะต้องการอะไรไว้ยึดเหนี่ยวไว้เป็นคอให้แบบออกแบบตามสิ่งเหล่านั้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งก็อันนี้ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะการที่ลูกค้าแบบเหมือนยังไม่ได้มีอะไรในหัวเออมันมีแบบอะไรนะไม่มีกรอบแบบที่โต๊ดบอกใช่ใช่อันนี้ก็คล้ายๆกับน่าจะเป็นสิ่งที่นักออกแบบทุกคนแบบประสบแล้วก็ลูกค้าก็จะประมาณกว้างไปก็ไม่ดีแคบไปก็ทำงานยากแต่เอาจริงเราก็รู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าลูกค้าก็เลือกเราเพราะแนวเราแล้วอ่ะมันก็โอเครู้สึกว่ามันมาแฮปปี้กว่าตอนที่เราเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่แบบเราต้องทำได้ทุกแบบมากๆเลยเรารู้สึกว่าเหมือนคนที่จะแฮปปี้กับตัวเองได้ในการทำงานด้านเนี้ยเรารู้สึกว่าอย่างที่หนึ่งคือคุณอาจจะต้องมีแนวทางชัดเจนเนาะว่าแบบเอ้ยฉันทำอันนี้แหละเพราะฉะนั้นคนที่ลูกค้าตั้งฉันอ่ะก็จะตั้งฉันเพื่อทำสิ่งนี้กับอย่างที่สองคือคนที่ทำได้ถูกแบบเลยอ่ะคนที่แบบโอ้โหเขาไม่ได้มีความแบบซิกเนเจอร์ไม่ได้มีลายเซ็นชัดเจนแต่ว่าโดดแบบไหนมาเขาก็รับมือได้เขาทำเทคนิคที่มันผ่านได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเวที่หนึ่งก็ดีเวที่สองก็ดีแต่ว่าไม่เป็นเวที่สองได้เราขอเป็นใช่ทั้งสองทางมันไม่มีข้อผิดข้อถูกเนาะแล้วทั้งสองทางมันมีแบบคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนอ่ะแบบงานอะไรมาฉันก็ทำได้กับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบมีเนี่ยเราที่สองแม่งเก่งเพราะว่าเราทำไม่ได้แบบคนที่ทำงานได้หลากหลายแม่งเก่งแบบที่สองอาจจะนึกถึงแบบมองโตแล้วก็บอกโหเก่งว่ะแบบงานมีแบบคาแรคเตอร์ที่แบบสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้แม้กระทั่งแบบงานแบบคาแรคเตอร์เดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรง approach ลูกค้าก็สำคัญนะว่าแบบว่าเขา approach เรามาแบบไหนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแบบวิธีการทำงานมันก็จะง่ายยากต่างกันมากๆว่ายิ่งเขาเข้ามาหาเราเพราะสิ่งที่เป็นเราอ่ะ
จริงใช่ไหมจริงแล้วการทำงานหนังสือเนี่ยรู้สึกช่วยเหมือนกันนะในการทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราไปแล้วเราจากข้อมูลที่เราได้จากบรรยากาศของการประชุมจากอะไรเงี้ยเราจะอ่านออกนิดนึงเว้ยว่าเขาแบบน่าจะเป็นแนวไหน เราจะพอจะมีความนึกออกได้หน่วยงานนี้บรีฟแบบนี้แล้วก็คอนเทนต์แบบนี้อะไรเงี้ยเขาน่าจะอยากได้อ่านเวิร์กแบบมูดแบบไหนอะไรเงี้ยมันเป็นวิธีเดียวของการทำงานของเราเวลาทำงานหนังสือนะหมายถึงว่าอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วก็จะคิดว่าเออมูดมันน่าจะประมาณนี้นะเออแล้วอันนี้เซตฉากมันคือที่นี้นะแล้วก็น้ำเสียงของคนเขียนมันประมาณนี้เพราะฉะนั้นปกมันก็ควรจะออกมาแบบนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนไปอ่านเขานิดนึงแล้วก็ทำตามสิ่งที่เราเห็นนะแล้วนี่เขากำหนดเวลาว่าให้ออกจากบ้านได้กี่โมงนู่นนี่นั่นตอนนี้ก็ได้แต่ก่อนแต่ก่อนสามทุ่มโยมกับก่อนสามทุ่มไปเมื่อก็คือเขาฟรีแล้วใช่ไหมก็คือจะออกเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้แค่ให้กลับบ้านก่อนสามทุ่มใช่อยากเรียนรู้อะไรเพิ่มไหมอยากหลายอย่างนะพี่โอมอยากเยอะเลยอ่ะอยากเรียนรู้เรื่องเทคนิคเอาจริงหมายถึงแบบเรื่องแมทเรียลเรื่องเทคนิคเรื่องต่างๆที่จะทำสิ่งที่อยู่ในหัวให้ออกมาเป็นสิ่งจริงได้มากขึ้นเนี่ยที่มองเป็นปัญหาของเราเยอะแยะมากมายคือเราคิดออกแหละว่าในหัวเราอยากทำสิ่งนี้แต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันนะในการที่เราจะเอาภาพออกในหัวมาทำให้เป็นสิ่งของหรือว่าวัตถุหรือว่าอะไรต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะก็อยากมีเวลาอยู่เยอะในการแบบมานั่งอ่านหนังสือมานั่งอะไรเงี้ยสมัยเด็กๆอ่ะรู้สึกตัวเองว่าอ่านหนังสือเยอะมากมีเวลาเยอะมากเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้แบบไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้แบบอะไรอย่างนี้เลยอ่ะแล้วรู้สึกแบบเวลาฟังพอดแคสต์เวลาเห็นใครเขียนเสร็จปั๊บเวลาแบบเห็นคนในสังคมอะไรเงี้ยรู้สึกแบบโอ้โหทุกคนเขาไปไกลมากแล้วอ่ะแล้วเราแบบกินบุญเก่าสุดๆอ่ะเราไม่ได้อัปเดตเราไม่ได้แบบมีแบบว่าอินพุตเพิ่มเยอะเลยเว้ยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้ามีเวลาไปหาอินพุตเพิ่มอ่ะเออก็จริงๆก็รู้สึกช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีอ่ะที่เราได้แบบเหมือนใส่เพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ทุกคนหาอินพุตเพิ่มสมัยก่อนเราอ่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากกว่าเรียนแบบตอนประถมหรือมัธยมเลยเอามหาลัยก็ยังเยอะอยู่แบบวันพูดไม่ได้เลยว่าจะไปงานสื่อเยอะเราอาจจะอยู่แค่บับเบิ้ลของเราก็เป็นอยู่ในแบบคนแบบคนที่อ่านเยอะสายอ่านอยู่ในบับเบิ้ลสายอ่านใช่นี่ของเราก็แบบรอคิวอยู่เพียบเลยว่ะโต๊ดแบบเล่มละเล่มหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะจริงโยตัดสินใจช้าเว้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยช้าหมดเลยคือรู้เลยอ่ะคือตอนแรกคิดไม่ออกว่าแบบฉันก็มีเวลาเท่ากับคนอื่นฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแบบ Netflix ฉันไม่ได้ดูเยอะ Facebook ฉันก็เล่นกลางๆก็ไม่ได้เล่นเยอะแต่รู้แล้วว่าที่ทำให้ทุกสารทุกสิ่งทุกอย่างช้าคือแบบเราแม่งแบบชอบดึงเชงชอบแบบแม่งคิดแล้วก็ไม่ฟันลงไปสักทีอะไรเงี้ยทำอะไรก็ช้าขนาดแบบทำงานดีไซน์ก็เป็นนะแบบขยับขึ้นขยับลงอยู่นั่นแหละ เดียวเองอ่ะหรือว่าสีอะไรดีวะไอ้สีนี้แม่งก็สวยอ่ะสีนี้แม่งก็โอเคอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ช้าหมดเลยสมมติแบบลูกค้าส่งเมลมาเว้ยเราก็ไม่แน่ใจว่างานเนี้ยเราควรรับไหมเว้ยก็ไม่ตอบก็คือแบบอ่ะอีกพรุ่งนี้ก็มาเปิดแล้วก็มาดูใหม่แล้วก็แบบมานั่งคิดอีกแล้วก็ให้คำตอบไม่ได้อีกบอกว่ามันก็จะช้าไปเรื่อยๆช้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นบทเรียนของวัย30ที่แบบว่าเออแบบเหมือนทำอะไรก็ต้องทำเลยอ่ะหมายถึงอะไรมาก็ตอบเลยแมสเซจมาก็ตอบเลยไม่ต้องคิดเยอะเออเพราะว่าคิดเยอะตัดสินใจช้าเสียเวลาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างแบบเรียบไปหมดยังไงก็ต้องตอบอยู่ดียังไงก็ต้องเสนอราคาอยู่ดีก็ทำให้เสร็จเขาบอกว่าชื่อกูโคเท่านี้จะดูน่าเกียดเปล่าวะกูโคเท่านี้เขาอู่หน้าเงินเปล่าวะหรือว่ากูโคเท่านี้มีเงินกินสิ้นเดือนเปล่าวะเออแล้วแม่ก็แบบดอกเลยคิดไม่จบอะไรเงี้ยก็คนมาเดี๋ยวนี้แบบเออก็ไปเลยให้มันจบมีอะไรอยากฝากแบบน้องๆศิลปินรุ่นใหม่ที่แบบเริ่มทำงานแบบเริ่มเข้ามาในวงการก็เด็กๆเดี๋ยวนี้คือเก่งมากเลยอ่ะแบบจริงๆต้องตกงานแน่เลยอ่ะไม่รู้ว่า เออแต่บางทีก็เห็นงานแล้วก็คิดว่าเอ้ย
การนี้เราทำเปล่าวะแต่เราไม่ได้เอาจริงเอาจริงแต่เอาจริงเรารู้สึกว่ามันดีนะเว้ยหมายถึงว่าเหมือนแบบไม่รู้สึกว่าก๊อปปี้ก๊อปปี้อะไรอะไรเงี้ยตอนแรกก็อาจจะเห็นแล้วก็รู้สึกแบบเชื่อแบบมันเหมือนไปเป้าวะบางทีที่แบบเหมือนเอาอิเลเมนต์ของเรามาใช้เลยอะแบบไม่มันดอกบัวเดียวกันกับที่เราใช้หรือว่าไอ้นี่มันผนังดวงเดียวเราใช้คือแบบอาจจะสกัดมาจากรูปของเราเลยซอสเดียวกันอันนี้เราก็รู้สึกว่าแบบโอ้แบบแม่งก็เยอะไปนิดนึงแต่ว่าจริงๆคนที่จะทำคอลลาหรือว่าจะทำงานอะไรในรูปแบบเราเนี่ยเราก็คิดว่าจริงมันเป็นการฝึกฝนที่ดีนะเว้ยในการที่เรียนรู้เรื่องโพสิชันเรื่องการหาซอสเรื่องการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันดีมากในการที่จะฝึกแต่จริงๆแล้วแบบเรารู้สึกว่าการที่จะเป็นนักออกแบบหรือว่าเป็นศิลปินที่ดีได้คุณต้องแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความออริจินอลในตัวเองอ่ะซึ่งแน่นอนคือการทำงานแบบว่าโดยการดูงานจากคนอื่นๆหรืออะไรเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เว้ยสมัยก่อนเราก็เป็นเราก็อินเทอร์เน็ตเราก็อยากทำตามงานคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ว่าเราอ่ะอยากให้การทำงานโดยที่เหมือนคนนู้นคนนี้เป็นจุดที่สิ้นสุดของเราเว้ยเราต้องแบบ go on ไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้จุดเนี้ยเป็นการที่เราเรียนรู้ว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่เราชอบมันเป็นสิ่งที่เราใช่หรือเปล่าแล้วเราจะดำริคิดค้นอะไรขึ้นมาที่มันทำให้งานของเราเป็นตัวของตัวเองในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญมันอาจจะเป็นสิ่งนี้หรือว่าแน่นอนถ้าเกิดคุณไม่ได้มาเวนี้คุณก็จะมาเวอีกเวนึงก็คือคุณแบบทดลองแบบว่า explore ไปให้กว้างมากที่สุดแล้วเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยฉันทำได้ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่โลกในสมัยนี้ต้องการเหมือนกันก็เลยอย่างที่พูดกับพี่อมไปเมื่อกี้ว่าโอเคแม้ว่าคุณจะเป็นแบบที่หนึ่งเป็นคนที่มีซิกเนเจอร์ชัดเจนแบบแน่วแน่ในตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดคนคิดถึงแนวนี้ต้องมาหาคุณหรือว่าคุณจะเป็นแบบคนที่สองคือฉันแฮปปี้กับการทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างโอเคเลยมันโอเคมากคือแบบที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องไปดูถูกแบบที่สองแบบที่สองไม่ต้องจำเป็นต้องมาดูถูกแบบที่หนึ่งแล้วก็แน่นอนทั้งแบบที่หนึ่งและแบบที่สองแบบไม่ต้องมาอิจฉาซึ่งกันและกันว่าฉันไม่ได้เป็นแบบที่หนึ่งหรือว่าฉันไม่ได้เป็นแบบที่สองคือมันโอเคอ่ะแล้วก็โลกนี้วงการนี้คือต้องการคนทั้งสองแบบนะคุณมีที่ทางของคุณเสมอถ้าเกิดคุณเป็นตัวของตัวเองมากพอ